อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนใหม่นะครับสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วขอรับเป็นผลงานที่วิเศษจริงๆนายท่านสลัดความฟุ้งซ่านทิ้งไปฟันฝ่าอริร้อยพันใช้สะท้อนหัวใจของไฟเตอร์ได้ดังกระจกเงาดาบคาตานะของข้าน้อยคือที่สุดของผลงานศิลปะและศาสตราคือสมบัติของซามูไรจากเป็นหนึ่งในญี่ปุ่นจากชนะเลิศศึกตัดสินชินบัดดี้ไฟเตอร์ให้ดูร้อนทัวร์นาเมนต์ร้านเริ่มแล้วซามูไรปะทะนินจาคมดาบมังกรเทพกับคุณนายจากคาตานะเวิลด์เป็นอาวุธของเผ่านินจาพาวเวอร์ของมอนสเตอร์ทั้งหมดในสนามเพิ่มขึ้น 3,000 คริติคอลเพิ่ม1หน่วยรู้แก่คุงเปิดได้ไกด์ของคาตานะเวิลด์เหรอใช่แล้วล่ะฉันน่ะไปลงทะเบียนแข่งชินบัดดี้ไฟเตอร์ที่ร้านแคสเซิลมาก็เลยได้การ์ดติดมือกลับมาด้วยนะนี่ครับเยอะแยะเลยวิชาเพลิงนรกควบคุมอัคคีวิชาตรึงเงานินจานี่เท่ระเบิดไปเลยใช่แล้วล่ะคาตานะเวิลด์เป็นเวิลด์ที่มีทั้งนินจาแล้วก็ซามูไรลึกซึ้งสุดๆไปเลยนี่เอาการ์ดพวกนี้ใส่เด็กด้วยสิทำไม่ได้หรอกแฟลกที่ยูกะใช้อยู่น่ะคือดราก้อนเวิลด์ซึ่งก็แปลว่าใช้ได้เฉพาะการ์ดจากดราก้อนเวิลด์เท่านั้นแหละน่าเสียดายอยากลองใช้ดูจังอาหารที่สั่งได้แล้วค่ะทานให้อร่อยนะคะขอบใจนับเป็นบุญปากข้าจริงๆอร่อยจังทัวร์นาเมนต์ร้านก็จะเริ่มแล้วนะมาพยายามไปด้วยกันนะพูดถึงคาตานะเวิลด์ท่านผู้นั้นก็ลงแข่งรอบคัดเลือกที่ร้านแคสเซิลเหมือนกันนี่ค่ะท่านผู้นั้นเหรอคาจิคาเนซาดะบัดดี้คือนักดาบเหล็กไหลโครงงานนี้เป็นไฟเตอร์ที่เก่งสุดๆเลยโอ้มีคนระดับนั้นในรอบคัดเลือกร้านด้วยเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อจะเป็นศึกแบบไหนกันนะตื่นเต้นเป็นบ้าเลยงั้นเห็นมิโกะบอกว่าคาเนซาดะชอบมาฝึกวิชาอยู่แถวนี้นี่โอ้โหดูนั่นสิครับพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยหมอนนั่นเหรออย่าบังอย่าบังโจมตีไฟเตอร์ด้วยดาบมังกรดาบก็เฟียแล้วโอ้โหติดกลับแล้วนะท่านโดนสังหารโอ้ยยังเสียบนี่แหละคาจิคาเนซาดะสู้ไม่ได้เลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะเป็นขอบพระคุณที่ดวลอย่างจริงจังขอรับเช่นเดียวกันขอรับกระผมขอขอบคุณอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมไฟเตอร์ที่โจมตีถึงได้ล้มล่ะพลังชีวิตหมดเกลี้ยงเลยอ่ะขอบคุณท่านมากเป็นการฝึกที่วิเศษจริงๆเลยทางผมก็สนุกมากๆเลยครับใช่แล้วคาตานะเวิลด์ไม่เหมือนเวิลด์อื่นๆอยู่แล้วล่ะดังนั้นมาเป็นซามูไรเหมือนกับข้าน้อยเถอะนะแฟลกของคาตานะเวิลด์มีลายเซ็นของข้าน้อยอยู่ด้วยนะโอ้ขอบใจมากเลยนะท่านยินดีรับก็ดีแล้วล่ะตอนนี้ช่วงโปรโมชั่นแถมโฟโต้เซตให้ด้วยเป็นไงเออโฟโต้เซตสุดเท่ของนายท่านมี4แบบให้สะสมว่าไงมาฝึกตนไปพร้อมข้าน้อยฝึกปรือบัดดี้ไฟกลายเป็นซามูไรแล้วสร้างอนาคตของคาตานะเวิลด์ไปด้วยกันเถอะเออฉันไปก่อนนะช่างเป็นเด็กหนุ่มที่สง่าเหลือเกินนี่ข้าน้อยมีแฟลกพร้อมลายเซ็นมาแจกให้ทุกคนเลยนะเอาล่ะมาเรามารับของกันได้เลยขอรับมาเลยไม่เสียตังค์ไม่ค่อยยังช่วยโฟโต้ซัตก็มีแจกนะขอไปก่อนนะนี่โทษเดี๋ยวสิทำไมถึงไม่รับภาพสุดเท่พวกนี้ก็ไม่รู้กันนะนี่คือแฟลกของคาตานะเวิลด์สินะนี่ท่านคือมิคาโดยูกะใช่ไหมเอ๊ะนี่รู้จักฉันด้วยเหรอต้องรู้จักอยู่แล้วสิผลงานใน ABC ครับวิเศษมากเลยล่ะขอรับงั้นเหรอดูด้วยเหรอเนี่ยขอบใจมากเลยนะเนี่ยน้องชายฉันชื่อฮารุสวัสดีครับยินดีที่รู้จักเออข้าน้อยก็เช่นกันส่วนทางนี้ก็คือโหกาแกนทัวดราก้อนเงื้อใบนั้นบางแต่ว่าคมกริบส่วนปลายนั้นผ่านการทุ่มเทมานานปีเป็นผลงานระดับเทพนี่แหละผลงานศิลปะชั้นเลิศเลยละงั
้นเหรอคนคนนี้เก่งจริงเหรอครับคิดว่าคงเก่งมั้งเงยกระผมคือครงอันนี้เป็นบัดดี้ของนายท่านอยากประมือด้วยสักครั้งหนึ่งอุ้ยประมือยังงั้นเหรอได้อยู่แล้วเฮ้ยโย่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 ท้องสีกับกาก้าเลยแล้วก็ครงอันนี้เก่งสุดๆเลยพวกเราใช้ความพยายามฝึกฝนโดยไม่ขาดแม้แต่วันเดียวทั้งหมดเพื่อจุดสูงสุดของวิถีซามูไรไงวิถีซามูไรเหรออ่านจิตใจของอีกฝ่ายตัดสินใจอย่างแน่วแน่ไม่หวั่นไหวและปิดฉากการดวลในพริบตานี่คือศึกของซามูไรอย่างขั้นน้อยคือการต่อสู้ของคาตานะเวิลด์โอ้ถึงจะฟังไม่ค่อยเข้าใจแต่คาตานะเวิลด์นี่สุดยอดเลยนะโอ้ยจบกาก้าล้มอันตรายตอนนี้ล่ะสิ้นสุดการดวลขอพระคุณที่ช่วยชีนะเป็นการดวลที่พิเศษมากๆเลยทำเอาใจหายใจคว่ำหมดอีกนิดกาก้าก็จะแพ้อยู่แล้วนะข้าคือเทพแห่งการต่อสู้ไม่มีทางพ่ายแพ้หรอกแต่ว่าการต่อสู้กับสองคนนั้นคงไม่ใช่งานง่ายอ่ะหมายถึงยังไงอ่ะครงอันเน่เป็นนักดาบฝีมือดีนะจะบอกให้การสู้กับคาตานะเวิร์นเขาจะเป็นศึกแห่งจิตใจแน่ๆเลยเป็นการต่อสู้ระหว่างหัวใจกับหัวใจสินะศึกตัดสินชินบัดดี้ไฟเตอร์กำลังจะเริ่มแล้วค่ะรอบคัดเลือกรอบแรกจะจัดขึ้นที่ร้านการทั่วประเทศที่ร้านแคสเซิลแห่งนี้จะเป็นการแข่งแบบพบกันหมดไฟเตอร์ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในแคสเซิลลีกจะได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนค่ะเริ่มกันที่คู่แรกเลยจู๋ผู้ที่จะมาสู้ในคู่เปิดสนามก็คือสองคนนี้ต้องสู้กับท่านในรอบแรกเลยเหรอเนี่ยได้สู้กับคนเก่งๆแบบนายฉันน่ะดีใจสุดๆเลยล่ะก้าวแรกสู่การเป็นไฟเตอร์ขั้นเทพมิคาโดะยูกะปะทะคาจิคาเนซาดะกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะสองข้านินจาที่มีพลังแข็งเทพปรากฏกายแล้วขอรับยูมินายมังกรนินจาเอ๋กองทัพนินจามังกรนินจาหนึ่งดาบทุ่มเทหากโดนโลหะทมิฬฟาดฟันวิญญาณจะแตกดับยูมินายศาสตราแห่งเหล็กไหลบัดดี้ไฟเบสเดอร์แฟลชคาตานะเวิลด์คาตานะเวิลด์ว่าไงนะนักสู้ยูกะก็ใช้คาตานะเวิลด์ไม่อยากจะเชื่อสุดท้ายขั้นสุดค่ะตกใจมากจู๊ว่าแต่ว่าลายมือไก่เขียนเนี่ยคืออะไรเสียมารยาทที่สุดลายเซ็นของข้าน้อยต่างหากแล้วยูกะท่านคงจะเข้าใจแล้วสินะทั้งความวิเศษของคาตานะเวิลด์จิตวิญญาณของซามูไรและน้ำตาจะไหลขอรับว่าแต่บัดดี้ล่ะกาก้าอยู่ดราก้อนเวิลด์นี่ไม่ต้องห่วงครับเอ๊ะหมายถึงยังไงเหรอคืองี้ครับกาก้าเขาอยากลองใช้คาตานะเวิลด์สู้ดูจังเลยฮะไม่ได้หรอกครับก็กาก้าเขาอยู่ดราก้อนเวิลด์นี่ไม่ต้องเป็นห่วงไปเอ๊ะข้าน่ะพอจะมีวิธีสู้อยู่ขอแค่มีแฟลกก็พอข้าสามารถสู้แบบคาตานะเวิลด์ได้ อะไรกันจะกล้ามีพลังแห่งปฏิหาริย์ด้วยค่ะจะเริ่มแล้วนะขอรับนักดาบเหล็กไหลคุโรงาเนะกาแกนทัวดราก้อนรบกวนหน่อยนะกาก้าข้าจัดการเองหาซื้อการ์ดบัดดี้ไฟได้ที่ร้านการ์ดชั้นนำร้านในอิน C1 Book B2S 7-Eleven สาขาที่ร่วมรายการหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ kissandkai.com เริ่มกันที่ทางของนักสู้ยูกะดุยละดรอฮาร์ดแอนด์ดรอเอานินด็อกไปช่องกลางเรียกฉันสินะวางใจได้เลยด็อกนินเอ๊ะนินจาเหรอเฮ้ระเบิดเลยเอาดินแคทไปช่อ
ซ้ายมาแล้วลุยกันเลยแคทนินฮะนินจาอีกแล้วสุดยอดไปเลยทำไมถึงเป็นนินจาล่ะถ้าพูดถึงคาตานะเวิลด์ก็ต้องนึกถึงซามูไรสิสกิลของนินแคททิ้งวิชาวายุสลาตันลักพาจากมือจั่วการ์ดหนึ่งใบจากนั้นสกิลของวิชาวายุสลาตันลักพาจั่วหนึ่งใบนินแคทโจมตีไฟเตอร์เลยจัดไปแคทนินโจมตีครั้งแรกสำเร็จค่ะจบเธอแล้วโรลคาชแอนด์โรลเขานักดาบพลังแม่เหล็กเนโอไปช่องซ้ายบันดี้เขานักดาบเหล็กไหลคุโรนาเนไปช่องขวาขอรับด้วยเสียงเรียกของนายท่านคุโรนาเนปรากฏกายจ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยสวมใส่ยอดแห่งดาบสังหารเทพคาเนซาดะจงดูความแข็งแกร่งความงดงามและประกายของฉันสังหารเทพคาเนซาดะเล่มนี้คือสุดยอดผลงานของข้าน้อยผลงานศิลปะที่เหนือฟ้าใต้ล่าจะไม่มีชิ้นไหนยอดเยี่ยมไปกว่าต่อให้ควานหาทั่วคาตานะเวิลด์คนที่สามารถใช้ดาบเล่มนี้ได้ฮัลโหลฮัลโหลคุณคาเนซาดะเออนายท่านเรากำลังสู้อยู่นะครับจริงด้วยนะสกิลของคุโรงาเนะทำลายนินด็อกทำสองดาเมจใส่ไฟเตอร์ขอฝากที่เหลือด้วยด็อกนักดาบพลังแม่เหล็กเนโอโจมตียูกะดับเบิลแอตแทคขอรับพี่ครับคุโรงาเนะถึงตาเจ้าแล้วขอรับดาบของประผมคือดาบของข้าน้อยรับไปซะได้วิชาตรึงเงางอโอ้โหดับเบิ้ลแอตแทคของคุโรงาเนะถูกผลึกด้วยวิชานินจายอดเยี่ยมมากขอรับจบเธอแล้วขอรับทำไมถึงไม่ใช้ยอดแห่งดาบสังหารเทพคาเนซาดะที่ภูมิใจนักหนาโจมตีเข้ามาล่ะเปลี่ยนฝั่งแล้วค่ะถึงท่านของนักสู้ยุคอะรองอาร์ตแอนด์โรบัดดี้ขอการันตัวดาก้อนไปช่องขวาวางพุ่งข้อเล่นนี้ไว้เทียมท่อนสวมใส่คำดาบมังกรเทพกาคุณไนทำลายดินแคทด้วยสกิลของคุโรงาเนะทำสองดาเมจใส่ยุกะเฮ้ยโอ้เดี๋ยวจนได้แทนการสวมใส่ยอดแห่งดาบเพิ่มสังหารคะแนนสดาทำให้สกิลของคู่ดองอันนี้ทำงานพลังชีวิตของนักสู้ยุกะลดไปเรื่อยๆค่ะพวกเราลุยกันบ้างกาก้าลิงแอตแทคด้วยความยินดีติดกับแล้วนะท่านโดนสังหารใช่จุดสูงสุดแห่งใหญ่เร็วเทียมเทพเพราะเป็นเทิร์นของยูกะนี่แหละข้าน้อยถึงใช้งานจุดสูงสุดแห่ง EI เร็วเทียมเทพได้หมายความว่าไงนะขอขจังหวะเพื่ออธิบายสักครู่จุดสูงสุดแห่ง EI เร็วเทียมเทพนั้นคือท่าไม้ตายที่ใช้ได้เมื่ออีกฝ่ายโจมตีและสวมใส่ยอดแห่งดาบในสภาพแตนนั่นเองนี่นี่เองตอนนั้นก็เหมือนกันติดกับแล้วนะท่านโดนสังหารยอดแห่งดาบสังหารเทพคเนซดะกับจุดสุดยอดแห่งอีไอเร็วเทียมเทพพอมี2อย่างนี้อยู่ด้วยกันท่านจะได้เห็นแก่นแท้แห่งจิตวิญญาณของซามูไรขอน้ำดาบกล้วยไม้เงินคุณสู่ไปช่องซ้ายนำจุดสุดยอดแห่งอีไอเร็วเทียมเทพจากกองขึ้นมือด้วยสกิลเฮ้ยขึ้นมืออีกใบแล้วตายจริงตายจริงแบบนี้ก็สู้ลำบากมากเลยสิน้ำดาบกล้วยไม้เงินสุสุโจมตีสายไฟเตอร์ขอรับได้วิชาตรึงเงาต่อด้วยคุโรงาเนะกระผมจะฟาดฟันแทนนายท่านเองได้ขบวนอสูรหายลักในสายบอกกระผมมีสกิลดับเบิ้ลแอตแทคนักสู้ยูกะเหลือพลังชีวิตหน่วยเดียวหลังชนฝาแล้วค่ะนักสู้คาเนซาดะแข็งแกร่งมากนี่เก่งชะมัดฉั
ันน่ะสนุกสุดๆเลยพริบตานั้นคณิสดะคิดทันทีที่เห็นรอยยิ้มของยูกะถ้าบนมือยูกะไม่มีเวทมนต์ป้องกันแกใช้ยอดแห่งดาบสังหารเทพคณิสดะโจมตีก็ชนะแล้วแต่ว่ารอยยิ้มแบบนั้นถ้าบนมือมีเวทป้องกันอยู่ล่ะการโจมตีจะไม่เป็นผลสังหารเทพคณิสดะจะถูกเรสเทิร์นหน้าก็จะใช้จุดสูงสุดแห่งอีไอเร็วเทียมเทพไม่ได้ตอนยูกะโจมตีถ้าใช้การ์ดนี่ก็จะปิดเกมได้แน่นอนข้าน้อยขอเชื่อในไม้ตายของตัวเองจบเทิร์นแล้วขอรับโอ้โอ้นักสู้คณิสดะประกาศจบเทิร์นโดยไม่ใช้ยอดแห่งดาบเทพสังหารคณิสดะโจมตีค่ะร้อยได้ปลาแล้วจ้าเอากาก้ากับกาคุไนจัดร็อกซอนขึ้นมือโอ้กาก้ากับกาคุไนขึ้นชื่อค่ะนำการจากกองหนึ่งใบเข้าโซ่เอากาแกทวนร็อกซอนไปช่องขวาข้าลุกขึ้นมาอีกครั้งแล้วยิงแท็กไปช่องซ้ายจวนหนึ่งใบด้วยสกิลขอลุยอีกรอบนะแท็กเน้นสกิลของวิชาวายุสลาตันลักพาจัวเพิ่มหนึ่งใบจ่ายหนึ่งเกตกับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยสวมใส่คมดาบมังกรเทพกับคุณนายมันจบแล้วขอรับเฮ้ยสกิลของคุโรนาเน่ทำงานถ้าข่าวนี้สำเร็จนักสู้คณิสดะจะชนะทันทีไรวิชาเพลิงนรกควบคุมอัคคีอย่าป้องกันได้เหรออย่าเลยครับพี่กาก้าเจ้าปีคุโรงานเน่คุโรงานเน่แต่ข้ามีดับเบิ้ลแอทแท็กนายท่านนายท่านคืออันดับหนึ่งของคาตาน่าโวขอให้โชคดีมีชัยขอรับคุโรงานะดาแกนทัวร์ดราก้อนซีอีโวทำงานกาแกทัวคุมบ้านดราก้อนกาแกทัวคุมบ้านดราก้อนมาแล้วพร้อมกันบ้านกาก้าในร่างนินจาเทระเบิดไปเลยใช่ไหมข้าคือนินจาเทพแห่งนินจานินเจ้าด้วยเหรอเนี่ยเมื่อกาก้าเปลี่ยนร่างของท่านนินจาก็สมบูรณ์ค่ะเฮ้ยขอเดิมพันด้วยเกียรติของซามูไรจะไม่มีวันแพ้นินจาเด็ดขาดเลยขอรับกาก้านินแคทนินแคทแท็กเลยไปกันเถอะนินแคทแรปซับแคทนินลืมแล้วเหรอว่าข้าน้อยมีใบนี้อยู่นะไปสูงสุดแห่ง EI เร็วเทียมเทพติดกลับแล้วนะทางแกนทัวฟูมาดราก้อนสกิลแยกร่างทำงานจงดูวิชานินจาของข้าอะไรอะกาก้าหายไปแล้วหายไปไหนกันเนอะตรงนั้นไงครับนี่ก็กาก้านั่นก็กาก้ากาก้าเต็มไปหมดเลยขอรับจุดสูงสุดแห่งอีไอเราเทียมแท้ถูกทำลายแล้วตอนนี้แหละยังรบหน้ายอดแห่งดาบสังหารเทพคาเนซาดาคอนเตอร์แอตแทคไรคันของวารีได้เพิ่ม3เกมไฟนอลเฟสอย่าบอกนะว่าใช่แล้วชิงการจัดทัวร์พินิชเชอร์ของคาตานาเวิลด์ไงล่ะสมชื่อเทพแห่งเกมเลยล่ะปรบมือปรบมือข้าน้อยพ่ายแพ้ย
ยอดมากขอรับไม่หรอกสูสีจะตายใครจะชนะก็ไม่แปลกข้าน้อยขอถามสักข้อสิตอนที่ข้าน้อยจบเทินโดยไม่โจมตียูกะมีเวทมนต์ป้องกันบนมือหรือเปล่าไม่มีเวทมนต์ป้องกันสักใบอะไรเนี่ยไม่มีหรอกเหรอไม่เสียชื่อเทพแห่งเกมจริงๆข้าน้อยโดนต้มซะเปื่อยเลยอยากประมือกับท่านอีกสักครั้งหนึ่งขอรบกวนด้วยครับย่อมได้อยู่แล้วทัวร์นาเมนต์ร้านเพิ่งจะเริ่มกาก้ามาพยายามกันนะให้ข้าจัดการเองนินนินซูมารุมีเพื่อนที่เก่งมากรุกชื่อคิโดเซจิและเป็นที่หมายตาของรันมะตอนต่อไปเช็คเมทเทพแห่งการเรียนปะทะอัจฉริยะมากรุกไปลุยกันกาก้าบัดดี้ไปรันรันโบรทุกคนวันนี้พวกเราก็จะมาแนะนำการสุดพิเศษการที่จะแนะนำวันนี้ก็คือนี่การแกนทัวฟูมาดราก้อนกาก้าที่อยู่ในเวอร์ชั่นของคาตานาเวิลด์นั่นเองมีดับเบิลแอทแทคโซการ์ดแล้วก็มีสกิลแยกร่างด้วยนะสามารถนำการ์ดใบบนของกองคว่ำหน้าแล้วคอลโดยถือเป็นมอนสเตอร์เผ่าดราก้อนสายศูนย์ที่มีพาวเวอร์ 6,000 ดีเฟนซ์ 6,000 และมี2คริติคอลถ้าในโซมีการ์ดที่มี GEOสามารถแยกร่างได้เพิ่มเป็น2ใบถ้าใช้การแกนทัวร์ดราก้อน GEO เป็นฟูมะแล้วแยกร่างเพื่อโจมตีต่อเนื่องชัยชนะก็อยู่ไม่ไกลแล้วการ์ดตัวนี้เป็นยังไงบ้างทุกคนลองใช้การ์ดนี้สร้างเป็นเด็คที่สุดยอดกันดูนะถ้างั้นก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไป